ที่อยู่ข้างเนี่ยครับชื่อน้องฟิวลี่ครับเป็นสายพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่ครับอายุ3ปีครับน้องฟิวลี่ก็คือได้รางวัลเป็น Thailand Champion ครับแล้วก็ได้รางวัลตอนเด็กนะครับ Best Baby in Show ครับหลายรางวัลแล้วก็มี Best Puppy in Show ด้วยครับหลายรางวัลแล้วก็น้องเนี่ยครับเป็นลูกของแชมป์โลกปี2019ครับรางวัลที่ภูมิใจที่สุดนะครับคือBest Puppy in Show ครับที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับประเทศจีนงานนั้นเป็นงาน World Dog Show ครับ2019 Best Puppy in Show ก็คือเป็นปั๊ปปี้ที่ดีที่สุดในงานนะครับงานนั้นมีปั๊ปปี้ประมาณ 6-700 ตัวเลยครับจุดเด่นน้องฟิลลี่นะครับก็คือการเคลื่อนที่ครับเขาเคลื่อนเป็นน้องหมาที่เคลื่อนที่ได้ถูกต้องตามสแตนดาร์ดของ Border Collie แล้วก็เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างสมูทแล้วก็การก้าวเท้าของเขาครับก้าวสุดแล้วก็ถีบสุดครับอันนี้เป็นข้อดีของเขาที่ทำให้มัดใจกรรมการได้น้องหมาสุนัขพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่นะครับนิสัยของเขาเองคือเขาหนึ่งเขาจะเป็นหมาที่ฉลาดที่สุดในโลกเนาะแล้วก็มีนิสัยตื่นตัวขี้เล่นแล้วก็มีการเรียนรู้ที่ไวกว่าสุนัขพันธุ์อื่นเยอะมากครับน้องฟิลลี่เป็นน้องหมาสายพันธุ์ประกวดเนาะการฝึกนั่งหมอบคอยเราก็จะไม่ได้ฝึกครับทีนี้ก็คือว่าเราจะฝึกให้สมาธิซึ่งน้องฟิลลี่ก็มีสมาธิที่ดีนะครับในสนามประกวดก็เลยง่ายต่อการฝึกมากขึ้นคอลลี่นะครับเป็นสุนัขไซส์กลางนะครับความสูงเพศผู้นะครับ 19-22 นิ้วสำหรับเพศเมียนะครับจะอยู่ที่ 18-21 นิ้วครับในส่วนของกะโหลกนะครับจะต้องมีขนาดที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปเช่นเดียวกับกระบอกปากครับจะต้องไม่แหลมแล้วก็ไม่ทู่จนเกินไปส่วนจมูกนะครับจะต้องมีสีที่เป็นสีเดียวกับสีขนสีของจมูกครับควรจะต้องเป็นสีที่เป็นสีเดียวกันหมดไม่ได้เป็นลายกระตานะครับจะต้องเป็นรูปเนี่ยจะต้องเป็นรูปแอลมอนด์นะครับแล้วก็สีตาเนี่ยจะมีตั้งแต่ดำเป็นน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีเหลืองเลยครับส่วนหูจะต้องตั้งขึ้นหน่อยพับลงมาส่วนปลายเล็กน้อยครับส่วนของอุ้งเท้านะครับใช้ที่กำลังพอดีนะครับไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปจนทำให้รู้สึกว่าการเคลื่อนที่นั้นหนักส่วนช่วงคอจะต้องไม่สั้นเกินไปแล้วก็ไม่ยาวเกินไปนะครับไหล่แล้วก็เส้นหลังจะต้องตรงเนี่ยครับแล้วก็มุมขาหลังแล้วก็ส่วนของหางจะต้องแบบไม่ชี้ตั้งถ้าเป็นตัวผู้จะต้องมีอันทะ2ใบส่วนขนน้องหมาบอร์เดอร์คอลลี่นะครับจะเป็นขน2ชั้นถ้าเป็นสายประกวดก็จะเป็นขนยาวแต่ถ้าเกิดสายเป็นสายใช้งานก็จะเป็นขนสั้นแล้วก็ส่วนสีขนเนี่ยครับจะมีตั้งแต่สีดำสีน้ำตาลแล้วเป็นสีเมอร์เรลมีสีเซเบิลมีหลายสีมากเลยครับแต่ว่าอันนี้คือที่พูดไปก็จะเป็นสีหลักการเตรียมตัวก่อนงานประกวดนะครับน้องฟิลลี่ก็จะมีการออกกำลังกายการฝึกสมาธิออกกำลังกายนี่ก็คือต้องเช้าเย็นนะครับแล้วก็ฝึกอย่างน้อย4-5 วันต่อสัปดาห์ครับแล้วก็มีการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีการเสริมวิตามินมีการอาบน้ำตัดขนการเทรนนะครับก็ต้องเทรนตั้งแต่1ก็คือทางด้านจิตใจก็คือการพาเข้าสังคมการเดินออกไปเจอน้องหมาตัวอื่นที่นอกเหนือจากน้องหมาในฟาร์มอย่างเงี้ยครับคนที่จะเลี้ยงบอร์เดอร์คอลลี่นะครับหนึ่งผมคิดว่าจะต้องมีเวลาเหมือนคล้ายๆเหมือนสุนัขพันธุ์อื่นเลยนะครับแล้วก็สองก็คือว่ามีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ไปกับน้องสุนัขมีความอยากจะฝึกน้องหมาอย่างเงี้ยครับเลี้ยงบอร์เดอร์คอลลี่ก็จะสบายมากแนะนำสำหรับผู้ที่อยากนำน้องหมาสุนัขบอร์เดอร์คอลลี่ไปประกวดนะครับก็คือต้องหาสุนัขพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่ที่เป็นสายประกวดแท้ๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายใช้งานเนี่ยจะเหมาะสำหรับการดูแลสัตว์ในกรมแบบปศุสัตว์ในฟาร์มมากกว่าแต่ถ้าเกิดสายประกวดเนี่ยถ้าวิ่งอะไรก็จะมีความสง่าความสวยงามมากกว่านะครับพลังงานก็จะน้อยกว่าง่ายต่อการฝึกแล้วก็การดูแลมากกว่านะครับขนก็จะยาวสวยกว่าคือเราต้องดูพ่อแม่ก่อนเป็นหลักนะครับถ้าเกิดพ่อแม่เป็นสายประกวดเนี่ยลูกโอกาสก็จะเป็นสายประกวดมากกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพ่อแม่เป็นสายใช้งานเนี่ยขนก็จะสั้นเตียนติดตัวแล้วก็แบบว่าการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็จะไม่เหมือนกับสุนัขพันธุ์ประกวดครับก็จะสามารถเห็นได้ตั้งแต่เด็กๆเลยช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเอาไปเลี้ยงเล่นหรือเอาไปประกวดทางเรายินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอยู่แล้วครับติดต่อได้ที่Facebook นะครับบ้านหมาคัสสันหรือว่าคัสสันเฮาส์นะครับ IG นะครับคัสสันเฮาส์ออฟฟิเชียลครับ